วรรณิสาอดีตนางเอกดังยอมดึงหน้าวัย55เขินสามีชมเหมือนมีลูกอีกคนอดีตนางเอกดังยุค80บีวรรณิสาศรีวิเชียรที่มีผลงานมากมายทั้งละครและภาพยนตร์แต่ว่าช่วงหลังนั้นห่างหายจากงานแสดงไปนานจนแฟนละครบ่นคิดถึงล่าสุดเจ้าตัวได้ตัดสินใจอัพสวยทำศัลยกรรมดึงหน้าในวัย55ปีที่ยูดีคลินิกทั้งที่ก่อนหน้านี้ค่อนข้างแอนตี้เรื่องการทำศัลยกรรมก่อนอื่นก็ที่ตัดสินใจที่นี่เนี่ยหลังจากที่พยายามศึกษาหลายๆที่เลยนะคะแล้วก็มีคุยกับเพื่อนบ้างพี่บ้างว่าที่ไหนเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงก็สรุปสุดท้ายเนี่ยหลังจากมาเจอคุณหมอก่อนที่ยูดีคลินิกซึ่งคุณหมออธิบายได้ดีมากรับฟังแล้วก็พาชมห้องพาตัดพาคือสามารถตอบโจทย์พี่บีได้ทุกโจทย์ที่ขอเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเรามั่นใจกับที่นี่มากก็เลยเลือกที่นี่ค่ะพี่บีไม่ถึงกับคำว่าแอนตี้คือไม่ได้แอนตี้แต่กลัวมากกว่าคือกลัวมากกลัวที่จะต้องทำนู่นทำนี่กับตัวเองมีความรู้สึกว่ามันจะปลอดภัยไหมเรื่องแรกเลยนะคะแต่เมื่อเราศึกษาแล้วข้อมูลแล้วอะไรต่างๆแล้วแล้วก็มาคุยกับคุณหมอแล้วมันก็เลยลบสิ่งเหล่านั้นลบความกลัวเหล่านั้นออกไปได้พอคุณหมอให้ความมั่นใจเรากลับมาได้เราก็เลยกล้าทำถูกค่ะถูกคืออันดับแรกเลยพี่บีเชื่อว่าพอเราคิดจะทำอะไรขึ้นมากับหน้าตัวเองเนี่ยอย่างแรกเลยคือถ้ามันผิดพลาดถ้ามันเสียหายถ้ามันอะไรมันกลับมาได้ไหมเขาแก้ให้เราได้ไหมคือตรงเนี้ยมันก็เลยฝังใจกับความกลัวตรงนี้แล้วพอเราเห็นว่าวิวัฒนาการต่างๆมันดีมากขึ้นแล้วก็ตัวคลินิกเองของยูดีคลินิกเองของคุณหมอเองคือสร้างความมั่นใจตรงนั้นให้เรามากๆมันก็เลยความกลัวตรงนั้นถามว่ายังมีไหมมันมีนิดๆแต่เราเชื่อมั่นความเชื่อมั่นมันมีมากกว่าก็เลยกล้าทำอยากสวยมากก็คืออยากดูดีขึ้นในวัยที่เราควรจะเป็นคือมีความรู้สึกว่าเอ้ยวัยเราขนาดเนี้ยมันไม่น่าจะแบบไปไกลกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยมีความรู้สึกว่าถ้าดึงกลับมาได้ย้อนกลับมาได้หน่อยนึงมันก็สร้างความมั่นใจให้กับตัวเองซึ่งตรงเนี้ยมันได้มากๆเลยค่ะอ๋อไม่ๆเขารู้ว่าพี่บีกลัวเขารู้ว่าพี่บีกลัวก็เลยก็จะแอบดูคนนู้นคนนี้พอใครทำมาสวยเราก็ชื่นชมนะเราก็มีความรู้สึกอุ้ยทำแล้วสวยจังเอ๊ะแล้วถ้าเราทำจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันก็ค่อยๆค่ะค่อยๆเปลี่ยนความคิดค่อยๆอะไรขึ้นมาโอ้โหอันนั้นเลยค่ะอันนั้นเลยค่ะคือนอนไม่หลับเลยแม้กระทั่งมาถึงคลินิกแล้วก็ยังมีความรู้สึกกลับบ้านดีไหมกลับบ้านดีไหมแบบมีแบบอาจจะเปลี่ยนใจแล้วมีค่ะมีแบบว่าชวนคุณสามีบอกว่าเดดดี้กลับดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเดดดี้เขาก็บอกว่าหูมาแล้วนะตัดสินใจแล้วนะแล้วก็เดดดี้เป็นคนที่ไม่อยากให้เราทำเลยแต่ณวันนั้นเขามีความมั่นใจมากกว่าเราอีกเขาแบบว่าไม่เป็นไรบีเดี๋ยวสวยเขาก็มั่นใจเราก็เลยแบบว่าจากเดดดี้ที่แบบยังไงก็ไม่ยอมกลายเป็นเดดดี้ซัพพอร์ตกลายเป็นว่าคุณสามีซัพพอร์ตใช่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 อ๋อดูค่ะดูค่ะดูคุณแม่บรรเย็นคือพอเห็นแล้วเราแบบชอบอ่ะชอบแบบว่าหรือแม้แต่น้องดาวเนาะน้องดาวที่ตัวเขาเองเขาก็ค่อนข้างประสบปัญหามากับการทำหน้าหลายๆที่แล้วพอเขามาทำตรงนี้ก็มีหลังไมค์คุยกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบว่าเขาแฮปปี้เขาแบบว่าเขาบอกว่าเขาทำแล้วเขามีความสุขขึ้นเราก็เลยนะถ้าคนที่ทำแล้วใช้คำว่ามีความสุขขึ้นมันก็น่าจะโอเคนะเราก็คิดอย่างนั้นเราก็เลยแบบตัดสินใจว่าตรงนี้แหละเป็นส่วนหนึ่งในการใช่ใช่ว่าคือทำแล้วไม่ให้มันเกินหน้าจริงอ่ะนึกออกไหมคะขอเป็นเราคนเดิมธรรมชาติใช่ขอเป็นธรรมชาติไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้มันเด็กให้มันเป็นแบบแบ๊วหรืออะไรไม่ใช่เลยแค่ขอให้เป็นหน้าเราไม่เพิ่มไม่เติมแต่เอาส่วนที่มันหย่อนใช่ที่มันแบบมันเป็นส่วนเกินอ่ะช่วยเอาออกไปให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคุณหมอก็คือทำตามนั้นได้หมดเลยแล้ววันนี้ผ่านมากี่เดือนแล้วที่มีผ่านมาจะ4เดือนแล้วค่ะจะ4เดือนแล้วแฮปปี้เลยแฮปปี้มากแฮปปี้มากมีความรู้สึกเวลาเราส่องกระจกนะคือเรา
ขาเรียกอะไรอะคะความสวยความงามกับผู้หญิงเนาะมันจะคู่กันอะเวลาเราส่องกระจกเวลาเราจะออกจากบ้านมันเหมือนความมั่นใจมันกลับมาจากที่เราจากที่เรารู้สึกมันดรอปนะตรงนั้นอะใช่มันแบบมันเหมือนโอ้ยต้องเติมตรงนี้หน่อยต้องเติมตรงนั้นหน่อยแต่ณวันนี้มันไม่ต้องเติมอะไรเลยคือสามารถแบบออกจากบ้านโดยที่ไม่ต้องแต่งหน้าก็ได้อะไรก็ได้ใช่ใช่แล้วอย่างนี้ฟุตแลนด์ที่แบบมันเริ่มสวยขึ้นแล้วต่อมามันจะต้องมีอะไรมาเพิ่มเติมมาสวยตรงนี้นะตอนนี้ยังไม่ได้คิดนะคะเรามีความรู้สึกเราพอใจตรงนี้แล้วคือเหมือนทำครั้งเดียวครั้งแรกแล้วมันได้ครบหมดอ่ะมันได้ครบหมดโดยที่เราไม่ต้องคิดว่าเราจะต้องเติมนู่นเติมนี่หรือทำนู่นทำนี้เพิ่มอีกคุณสามีบอกว่าเหมือนมีลูกเหมือนได้ลูกสาวเพิ่มมาอีกคนนึงใช่ใช่ใช่เขาก็บอกว่าโอ้ยในบ้านพ่อแก่คนเดียวเลยเขาเป็นแฮปปี้อยู่แล้วคือจะโดยบริบทไหนเขาก็แบบแฮปปี้กับเราอยู่แล้วเขาก็มีความสุขคือไม่ว่าเราจะเป็นยังไงอ่ะแต่ว่าเขายอมให้เราทำเพราะเห็นว่ามันจะเพิ่มความสุขให้เรามากขึ้นเขาก็เลยยอมที่พี่บีทำคือเขาเรียกอะไรนะคะที่แก้มมันจะห้อยใช่ไหมคะแล้วก็ร่องน้ำหมากมันจะชาร์จร่องแก้มคือปกติหน้าพี่บีตรงเนี้ยอาจจะกรรมพันธุ์ด้วยคือครอบครัวพี่บีที่เป็นต่างชาติเขาเจอแก้มมันจะห้อยๆกันหมดเลยอะค่ะพออายุถึงช่วงหนึ่งซึ่งเรามีความรู้สึกว่ามันเร็วไปอะเนาะเราเพิ่งยังไม่60เลย มีความรู้สึกมันมาเร็วเกินไป ก็เลยแบบว่าอ่ะยังไงก็ขอเอามันออกละกันก็เลยมาทำค่ะพี่บีแนะนำคือตอนนี้ก็แนะนำไปแล้วคือมีคนมาแล้วทำตามแล้วใช่มีคนมาต่อแล้วซึ่งเราสามารถพูดได้เต็มปากสำหรับที่นี่นะคะสำหรับ UD Clinic นะคะเรามีความรู้สึกว่ามาแล้วเราไม่ผิดหวังเราอยากให้คนที่จะมาก่อนที่จะมาก็คือศึกษาดีๆแล้วก็พูดคุยกับคุณหมอให้เข้าใจอธิบายความต้องการของตัวเองคือสามารถบอกสามารถรีเควสสามารถได้ทุกอย่างเลยสำหรับทุกวัยเลยสำหรับที่นี่พี่บีคือมันไม่สามารถไปเปลี่ยนความคิดของคนอื่นได้นะคะแต่ว่าณพี่บีเอาตัวพี่บีเป็นที่ตั้งจากที่พี่บีกลัวจากที่พี่บีไม่กล้าทำเลยศัลยกรรมเรามีความรู้สึกว่าอยากให้ลองมาคุยอยากให้ลองมาปรึกษาซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่แปลกมันไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีมันเป็นเรื่องที่เราอยากทำอะไรดีๆให้กับตัวเองก็อยากให้มาคุยกับคุณหมอดูก่อนค่ะว่าสามารถทำอะไรได้บ้าง